วิธีการคืนเงินชำระหนี้เปเน็กยืมและคืนด้วยนะครับสำหรับวิธีการจ่ายหนี้เปเน็กนะก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับเติมเงินใน Up True Money Wallet ให้พร้อมก่อนชำระหนี้ด้วยนะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการชำระหนี้เนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับคือ1ชำระเมื่อครบกำหนดอันที่2คือชำระก่อนกำหนดนะมันต่างกันที่ว่าถ้าเกิดคุณชำระเมื่อครบกำหนดเนี่ยคุณจะสามารถเลือกผ่อนได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชำระเลยเนี่ยก็จะเลือกผ่อนไม่ได้เท่านั้นเองสวัสดีครับผมปันจากช่องผันยิปปูออมนะครับก็เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วผมจะบอกด้วยนะครับว่าต้องไปสมัครที่ไหนกู้ที่ไหนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกลวงคุณนะยังไงถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยรบกวนกดถูกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องกู้เงินนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับสำคัญมากๆเลยนะเราต้องสักเครดิตของเราให้ดีเลยนะครับให้เข้ามาที่หน้าสินเชื่อก่อนนะใครหาไม่เจอกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้าไปที่หน้าดัชบอร์ดของ Paynex ได้เลยเมื่อเข้ามาหน้านี้ให้สังเกตตรงวันที่ครบกำหนดชำระด้านข้างเนี่ยก็จะมีจำนวนเงินที่ต้องชำระถ้าเป็นศูนย์เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจ่ายก่อนกำหนดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวเลขเนี่ยคือเราจ่ายตามกำหนดชำระนะครับกรณีนี้ผมจะจ่ายให้ดูก่อนนะครับว่าจ่ายก่อนกำหนดเป็นยังไงบ้างนะผ่อนไม่ได้นะครับซึ่งผมไม่มีจำนวนเงินที่ต้องชำระทำให้เราต้องจ่ายเงินนะครับโดยยอดเงินทั้งหมดเนี่ยคือ 3,029.75 บาทผมก็จะกดชำระสินเชื่อด้านล่างได้เลยหน้าชำระสินเชื่อก็จะบังคับให้เลือกช่องล่างอย่างเดียวนะครับคือจำนวนเงินที่จะชำระจะบอกว่าเราสามารถชำระเกินยอดได้ด้วยนะครับนะผมจ่ายไปเลย 3,030 บาทนะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอันนี้บอกนิดนึงนะครับสินเชื่อหลายๆตัวเนี่ยจะไม่ให้เราเนี่ยจ่ายเกินยอดนี้นะครับอย่างกรณีนี้เราต้องจ่าย 3,029.75 เนี่ยถึงจะได้นะครับหน้ายืนยันการทำรายการก็จะบังคับให้ชำระผ่าน True Money เท่านั้นเสร็จแล้วก็กดจ่ายได้เลยก็จะทำรายการสำเร็จแล้วจ่ายหนี้เรียบร้อยแล้วกลับคืนสู่หน้าร้านค้าได้เลยนะครับรอให้ระบบตัดหนี้สักพักนึงนะก็จะกลับมาที่หน้าดัชบอร์ดเปเน็กก็จะเห็นว่ายอดเงินที่ใช้ไปเนี่ยเหลือ0บาทแล้วแต่วงเงินคงเหลือน่ะกลายเป็น 9,700.25 บาทนะครับเกินมา25สตางค์เพราะว่าเราจ่ายเกินไปนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วนะครับส่วนถ้าเราจ่ายเงินตรงตามงวดเนี่ยก็จะมีให้เลือกเพิ่มเติมนะครับคือชำระเต็มจำนวนหรือว่าเลือกระยะเวลาในการผ่อนนะครับโดยชำระเต็มจำนวนเนี่ยคือการปิดหนี้ในเดือนก่อนหน้านั้นทั้งหมดนะครับทำให้เราเนี่ยไม่โดนดอกเบี้ยซื้อก่อนจ่ายทีหลังและตรงเนี้ยรวมถึงหนี้การผ่อนด้วยนะแต่ว่าจะไม่เป็นการโปะนะครับส่วนเลือกระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยก็จะคิดจากยอดการซื้อของเท่านั้นอย่างเช่นในคลิปเนี้ยผมซื้อของแบบจ่ายทีหลังเนี่ย500บาทถ้าผมเลือกผ่อนเนี่ยก็กดเลยนะครับเขาก็จะมีบอกเลยว่าชำระกี่เดือนต้องจ่ายกี่บาทต่อเดือนนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยรวมยอดหนี้และดอกเบี้ยเสร็จหมดแล้วนะจ่ายครบจบหมดนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายก่อนเนี่ยดอกเบี้ยลดลงด้วยนะโดยเขาเนี่ยจะให้ผ่อนสูงสุด5เดือนนะครับแล้วก็ตกลงและยืนยันจ่ายเงินได้เลยนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการจ่ายเงินชำระหนี้เปเน็กนะครับ